็นคนเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นมีกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมขึ้นว่าแต่รัฐธรรมนูญมันแก้ไขปัญหาอะไรได้แล้วทำไมรัฐธรรมนูญถึงสำคัญกับประชาธิปไตย Why the Fuss ยงโลกถึงไทยเปลี่ยนข่าวใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยยังไม่ถึง100ปีเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับค่ะแต่บางประเทศเป็น100ปีก็ยังมีฉบับเดียวสหรัฐเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยว้ายมีฉบับเดียวแต่ไม่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับจะเก่าแก่หรือเพิ่งจะเขียนขึ้นก็ไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่มันตอบโจทย์ประชาชนในประเทศมากแค่ไหนDemocracy Reporting International องค์กรส่งเสริมด้านประชาธิปไตยอธิบายไว้ค่ะว่ารัฐธรรมนูญเป็นตัวกำหนดกรอบกฎหมายพื้นฐานสำหรับประชาธิปไตยและความเป็นนิติรัฐช่วยสร้างสันติภาพสร้างสถาบันที่โอบรับความหลากหลายในสังคมที่แตกต่างการปฏิรูปรัฐธรรมนูญจึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองต่างๆการทบทวนแก้ไขรัฐธรรมนูญยังทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของประเทศอันนี้ทำให้นึกถึงที่อาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยพูดในเสวนาเมื่อปี2558ว่ารัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะบอกได้ว่าประเทศนั้นมีบาดแผลอะไรเคยมีปัญหาอะไรเพราะเขาจะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อแก้เรื่องนั้นเราเลยอยากจะพาไปดู4ประเทศว่าเขาเขียนรัฐธรรมนูญมาแก้บาดแผลตัวเองยังไงบ้างค่ะขอเริ่มที่เยอรมนีค่ะเพราะรัฐธรรมนูญไทยไปยืมแนวคิดหลายอย่างมาปรับใช้สมัยที่แบ่งเยอรมนีตะวันออกตะวันตกฝ่ายตะวันตกเนี่ยอยากจะเขียนกฎหมายพื้นฐานขึ้นมาใช้ชั่วคราวกะว่ารวมประเทศกันแล้วค่อยเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แต่ถึงตอนนี้ก็ยังใช้ของเดิมนะคะเพราะว่าหลักการมันยังใช้ได้แม้กฎหมายพื้นฐานจะมีโครงมาจากรัฐธรรมนูญยุคสาธารณรัฐไวมาซึ่งนำเยอรมนีไปสู่การเรืองอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์แต่กฎหมายพื้นฐานพยายามจะอุดช่องโหว่ไม่ให้ใครมาเป็นผู้นำเผด็จการได้อีกค่ะรัฐธรรมนูญยุคไวมาให้อำนาจกับประธานาธิบดีมากค่ะแต่รัฐสภาไม่มีประสิทธิภาพเพราะระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำทำให้มีพรรคเล็กเยอะพอฮิตเลอร์รวบอำนาจคนก็เลยรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพขึ้นจะออกกฎหมายแก้กฎหมายอะไรก็ง่ายแต่ว่ากฎหมายก็จำกัดสิทธิประชาชนได้เหมือนกันกฎหมายพื้นฐานจึงคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหลักค่ะมาตรา1ก็ขึ้นเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิอาจละเมิดได้แล้วมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆก็เป็นบทบัญญัติชั่วนิรันดร์คือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไงก็ตามห้ามยกเลิกสิทธิเสรีภาพเหล่านี้จากเดิมที่กองทัพขึ้นกับประธานาธิบดีที่ไม่ยึดโยงกับรัฐสภากองทัพเปลี่ยนมาขึ้นกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมส่วนยามสงครามก็ให้ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยรัฐสภาและคณะกรรมการกลาโหมจะต้องรายงานต่อรัฐสภาปีละครั้งด้วยไม่ใช่แค่กับฝ่ายบริหารเท่านั้นนอกจากนี้กฎหมายพื้นฐานยังกำหนดขั้นต่ำว่าพรรคจะต้องได้คะแนนเสียงเท่าไหร่จึงจะมีส.ส.ในสภาซึ่งรัฐธรรมนูญปี2560ของไทยไม่ได้หยิบอันนี้มานะคะเราก็เลยเห็นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคปัดเศษเหมือนในยุคไวมากผู้แพ้สงครามโลกอีกประเทศหนึ่งอย่างญี่ปุ่นก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหลังสงครามโลกครั้งที่2ภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตรพูดง่ายๆก็คือต่างชาติเขียนให้แล้วรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียง2ใน3ของรัฐสภาถึงจะแก้ได้ก็เลยไม่ได้แก้ค่ะกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ไม่เคยแก้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเปลี่ยนจากประเทศนิยมทหารจ๋ามาเป็นเสรีประชาธิปไตยโดยมาตรา9เป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญค่ะบอกว่าญี่ปุ่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่างประเทศอีกแล้วจ้ายุบกองทัพทั้งหมดเหลือแค่กองกำลังป้องกันตนเองขนาดรัฐบาลอนุรักษ์นิยมของชินโซอาเบะอยากจะแก้มาตรานี้คนก็ค้านกันเยอะค่ะรัฐธรรมนูญนะคะยังระบุว่าพระจักรพรรดิจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐและความสามัคคีของประชาชนส่วนอำนาจเป็นของประชาชนพระจักรพรรดิไม่แม้แต่ทรงอำนาจผ่านฝ่ายบริหารไม่ใช่จอมทัพของกองกำลังป้องกันตนเองพระจักรพรรดิแค่เป็นประธานในพิธีทำอะไรก็ตามคำแนะนำและตามมติของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กลับมาดูที่อาเซียนใกล้ๆบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะหลังจากที่ปฏิวัติพลังประชาชนขับไล่ผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสลงจากอำนาจประธานาธิบดีโกราซอนอากิโนประกาศยกเลิกหลายมาตราในรัฐธรรมนูญยุคมาร์กอสนะคะเช่นยกเลิกสภาเดี่ยวสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กฎหมายที่ทำให้ประธานาธิบดีมีอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ค่ะจากสภาเดี่ยวก็เปลี่ยนมามีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจากที่ประธานาธิบดีอยู่ยาวนานแค่ไหนก็ได้กุมทั้งอำนาจบริหารและนิติบัญญัติในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดว่าประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งได้6ปีและลงชิงตำแหน่งต่อไม่ได้อีกจากช่วงประกาศกฎอัยการศึกที่มาร์กอสละเมิดสิทธิปราบปรามคนเห็นต่างยังไงก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังให้ประธานาธิบดีประกาศกฎอัยการศึกได้แต่ได้เพียงแค่60วันจะต่ออายุได้ก็ต่อเมื่อสภาคองเกรสมีมติเห็นชอบยังไม่พอค่ะศาลสูงสุดจะพิจารณาด้วยว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งคณะกรรมการอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกหลายคณะมาตรวจสอบการเลือกตั้งตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลเป็นต้นเราเห็นการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่กันไปแล้วนะคะสุดท้ายค่ะเราอยากจะพาไปดูรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียค่ะซึ่งใช้วิธีค่อยๆแก้รัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆรัฐธรรมนูญปัจจุบันของอินโดนีเซียนะคะเขียนขึ้นตั้งแต่ปี2488 1วันหลังจากประกาศเอกราชแล้วสุการโนผู้ก่อตั้งประเทศก็มองว่าเขียนไว้เบื้องต้นแล้วค่อยมาแก้แต่พอซูฮาโตขึ้นมากุมอำนาจเข้าสู่ยุคระเบียบใหม่เขาไม่ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญเลยค่ะต่อมารัฐสภาผ่านกฎหมายว่าจะต้องทำประชามติก่อนแก้รัฐธรรมนูญโดยที่จะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกิน 90% และต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน 90% ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพอซูฮาโต้และยุคระเบียบใหม่ล่มสลายไปกฎหมายนี้ก็ถูกยกเลิกไปนะคะเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยขึ้นสุดท้ายเหลือแค่ 11% เท่านั้นที่เหมือนของเดิมที่สำคัญจำกัดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียง2สมัยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงรัฐสภาไม่ต้องมาเลือกประธานาธิบดีอีกตั้งศาลรัฐธรรมนูญตั้งคณะกรรมการด้านตุลาการแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นค่ะการปฏิรูปประเทศและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยในอินโดนีเซียเกิดขึ้นในช่วง5ปีผ่านทั้งประธานาธิบดีฮาบิบีอับดุลรอมานวาฮิดแล้วก็เมกาวตีสุกาโนปุตรีซึ่งไม่ได้เรียบง่ายนะคะอิครานุสาภักตีทำวิจัยเกี่ยวกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของอินโดนีเซียแล้วก็กล่าวว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สีเทาต้องมีการต่อรองเจรจาระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอำนาจนิยมในประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ละประเทศก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายขั้นตอนและวิธีการเขียนรัฐธรรมนูญก็หลากหลายค่ะแต่ความสำคัญก็คือรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องมือในการยึดอำนาจอันเป็นของประชาชนไปได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบแชร์ไปด่าได้นะคะพร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชม Why the Fuss และคลิปดีๆของ Voice Online ค่ะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลยค่ะว่าทำไมคนเข้าถึงสนใจเรื่องนี้กันนักหนารายการ Why the Fuss จะมาอธิบายให้ค่ะ